ียรติยศผู้ประสบความสำเร็จประจำเดือนธันวาคมณบัดนี้ครับครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณมาจากไหนก้าวเข้ามาร่วมไปและเปิดใจไปกับเราเป็นหนึ่งเดียวนีโอลายเจียมที่อยู่ในแดนทางใต้เจียมหาไว้ก่อนหาไว้ก่อนยกที่ดินทางก่อนหนึ่งคนต่อหนึ่งความฝันไม่ดีถ้าเราทำเพียงลำพังจับมือก้าวไปพร้อมๆกันมุ่งสู่จุดหมายแห่งชัยจะเป็นใครไม่ว่าคุณมาจากไหนก้าวเข้ามาร่วมไปและเปิดใจไปกับเราเป็นหนึ่งเดียวนิโอลายสื่อตรงมั่นคงเมื่อเจอกับปัญหาอดทนร่วมกันเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่กำแพงอุปสรรคแม้อยู่ข้างหน้าจะเป็นใครไม่ว่าคุณมาจากไหนก้าวเข้ามาร่วมไปและเปิดใจไปกับเราเป็นหนึ่งเดียวมีโอลายและนี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จที่คุณได้ร่วมสร้างและร่วมทำด้วยความภาคภูมิใจและเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เกียรติยศนิโอลายไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณมาจากไหนก้าวเข้ามาร่วมไปและเปิดใจไปกับเราเป็นหนึ่งเดียวนิโอลายไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณมาจากไหนก้าวเข้ามาร่วมไปและเปิดใจไปกับเราเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจและเป็นพลังอันยิ่งใหญ่คือเกียรติยศนิโอลายThank you.
ียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้พอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนั้นถูกแล้วสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะหากปัญหาเข้ามาทางตรงอย่าไปโฮมให้จองผ่อนคลายคอยคิดสบายสบายปล่อยมันไปตามเรื่องสักวันเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ในใจตั้งมั่นเส้นทางไกลข้างในช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นทำได้แต่ฉันคือหนึ่งคนที่ทนฝันขอขอบหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลจงอภิบาลดลบันดาลส่งเสริมคำชูอุดหนุนให้พวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเดินทางไปทิศไหนแห่งหนตำบลใดคิดทำการสิ่งใดที่ดีๆขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองในทั้งด้านการเงินการงานด้านสังคมและด้านที่ดีๆของชีวิตทุกๆด้านขอให้พวกเราทุกๆคนจงเป็นผู้ที่มากล้นด้วยความร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองรายได้ไหลมาเทมาร่ำรวยบุญกุศลบารมีเพิ่มพูนทับวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ในสิ้นปีนี้และปีหน้าและปีต่อๆไปทุกปีชีวิตของพวกเราทุกคนครอบครัวของพวกเราทุกคนจงมีแต่คำว่าเฮงเฮงเฮงและรวยรวยรวยทุกคนทุกท่านตลอดกาลตลอดไปนับตั้งแต่วันนี้เพียงแค่ฝันไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะครับบรรยากาศคือคักมากที่ฮ9กรุงทองธานีอาคาร Impact ฮ9ครับนับเสร็จแล้วท่านผู้ชมหรือใครก็ตามนะครับที่อยากจะมีโอกาสในการมาเป็นนักธุรกิจครับนะครับอยากจะมาทำอาชีพแบบนี้นะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามากับผู้นำของเราหรือเบอร์โทรหน้าจอนะครับซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็ไม่ได้แพงเลยค่าสมัครร่วมธุรกิจนะครับซื้อชุดเอกสารชุดระเบียบการเนี่ย20บาทเท่านั้นครับนะแล้วก็มีบัตรสมาชิกนะเพื่อที่จะแนะนำตัวเนี่ยนะครับอีก30บาทรวมเป็น50บาทก็สามารถเป็นสมาชิกแล้วก็ร่วมธุรกิจได้ทันทีนี่เป็นคู่มือหลังจากนั้นก็สั่งซื้อสินค้าเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปแนะนำบอกต่อตามกำลังตามความสามารถโดยที่บริษัทมีหลักสูตรอบรมต่างๆให้และบริษัทก็มีรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้นะครับหรือท่านผู้ชมที่มีลูกหลานนะอยากจะให้เข้ามาเรียนรู้การค้าการขายการทำธุรกิจกับบริษัทนิวไลฟ์ก็เชิญเลยนะครับนับโทรศัพท์กิ้งก้างกันเข้ามาหรือมาเยี่ยมที่บริษัทก็ได้เรามีหลักสูตรอบรมต่างๆเรามีพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในรอบแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานที่เราจัดงานเกียรติยศอย่างเนี้ยแต่เป็นงานใหญ่ที่สุดในรอบปีและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วไปจัดที่เล็กๆไม่ได้ครับผมก็ปีนึงก็จะจัด2ครั้งก็คือต้นปีกับกลางปีที่ครับซึ่งในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์54ครับก็บอกท่านผู้ชมเชิญชวนท่านผู้ชมมาไว้เพื่ออยากจะมาร่วมงานกับเรานะครับเราจะจัดงานใหญ่สุดๆเลยที่อาคาร Challenger ครับนะซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของเมืองทองธานีครับนะครับก็
ในงานดังกล่าวก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเลย คุณพิสิทธิ์นะครับโดยเราจะมีการจัดพิธีจัดการแสดงต้อนรับขบวนเกียรติยศแล้วก็มีคอนเสิร์ตนักร้องดาราศิลปินนะครับมากมายนะครับท่านที่สนใจอยากจะเข้าร่วมงานก็โทรศัพท์หน้าจอติดต่อสมาชิกติดต่อผู้นำของเราครับทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือที่หน้าจอทีวีหรือมาที่สำนักงานใหญ่ก็ได้นะครับในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์55นะฮะปี55ก็คือเดือนหน้านี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับท่านประธานราชินีไม่อยู่แต่ฝากประชาสัมพันธ์มารายการนะบอกว่ารายการรัฐกับลูกออนทัวร์นับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงครึ่งเวลาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเวลาเป็น10โมง10โมง45นาที10โมง45หลังข่าว10โมงเช้าของช่อง5ครับจบข่าวปั๊บก็ดูรายการประธานรัชนีต่อเลยจันทร์ถึงศุกร์นะจันทร์ถึงศุกร์นะครับได้เวลาดีขึ้นกว่าเดิมช่อง5ครับช่อง5นะครับช่อง5 10โมง45เสร็จแล้วรายการรัฐกับดุ๊กชวนคุยรัฐกับดุ๊กชวนคุยครับนะครับก็ไปออกอากาศในวันอาทิตย์เวลาก่อนเวลาเที่ยงคืนเวลาเที่ยงคืนห้าทุ่มห้าสิบป่ะเที่ยงคืนห้าเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนเปิดดูได้เลยครับนะครับก็จะก่อนข่าวเที่ยงคืนครับเขาจะออกก่อนข่าวเที่ยงคืนข่าวเที่ยงคืนมันจะเลทนิดนึงครับนะครับข่าวเที่ยงคืนก็จะออกประมาณเที่ยงคืน15นาทีกับรายการประธานรัชนีจะมาก่อนครับนะครับดูรายการประธานรัชนีเสร็จปั๊บดูข่าวครับแล้วค่อยเข้านอนค่อยเข้านอนนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้ความรู้อะไรต่างกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยประธานรัชนีกับคุณบดินทร์ดุกพระเอกขวัญใจในอดีตที่ยังเป็นขวัญใจมาจนถึงปัจจุบันครับนะครับแล้วก็เรื่องราวโปรโมชั่นง่ายๆของ New Life ไปเที่ยวเดือนนี้2ทริปเลยสิ้นเดือนนี้เราจะไปเชียงใหม่วันที่30พี่น้องภาคเหนือเตรียมชมขบวนคาราวานแลนลี่โอ้โหครับครั้งประวัติศาสตร์ครั้งที่2ของ New Life ได้เลยคราวนี้ถึง 2,000 คนครับผมไม่แน่ใจแล้วก็ตอนนี้สมาชิกที่สมัครเข้ามาช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นให้ไปเกาะช้างเป็นคาราวานภาคตะวันออกอันนั้นไปฉลองสงกรานต์ที่เกาะช้างครับก็อันนี้ก็ติดต่อพูดคุยกับนักขายของเราได้เลยครับครับผมหรือสอบถามทุกเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆรวยได้รวยดีกับ New Life นะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทั้งทาง Neo TV แล้วก็ MVTV Star Channel ทุกสัปดาห์ครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับท่านประธานดร.นพรุตเวชกุลแล้วก็ผมพิสิทธิ์ทันทิวขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมือเชื่อใจมาสร้างชีวิตใหม่ที่นีโอไลฟ์